มีใครเคยเป็นไหมบางทีเราไม่อยากจะทำอะไรเลยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบง่ายง่ายไม่อยากจะทำอะไรทั้งวันอยากจะนอนทั้งวันอาจจะใช้คำว่าขี้เกียจเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้กิ่งฟ้าเลิกงานรถทัวร์มาแล้วกิ่งฟ้าอยากจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่บ้านโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันก็ต้องมีเรื่องให้เราทำเสมอเช่นงานบ้านแต่ว่าตอนนี้กีฟ้าจะพาทุกคนมาหิวใจในการไม่อยากจะทำอะไรเลยช่วงนี้ลำปางรู้สึกว่าร้อนมากกีฟ้าก็ต้องการแอร์เย็นๆช่ำๆจะได้นอนหลับสบายเรากลับบ้านกันเถอะจะรู้สึกอ่อนร้าอ่อนเพลียตลอดเลยเพราะว่าเราทำงานเราจะต้องอดหลับอดนอนตลอดการเดินทางเพราะว่าเราจะต้องนั่งดูทางตลอดทางและส่งผู้โดยสารมีนอนมา2:10อารมณ์กับเขาไม่ได้เด้อก่อนอื่นเราจะแวะเข้าบ้านแต่ท้องเรารู้สึกหิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งหิวใจที่บรรยากาศดีๆร้านข้าวหน้าบ้านของเราก่อนบรรยากาศที่นี่ดีมากอยากจะบอกว่าที่ขาวๆไม่ใช่หมอกนะคะทุกคนแต่มันคือควันไฟป่าช่วงนี้อยู่ในโลกร้อนโปรดช่วยกันรักษาไฟป่านะคะอย่าจุดไฟป่ามันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเช้านี้กิ่งฟ้าก็จะกินนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กหมูน้ำตกเอ๊ะอะไรยังไงกินอะไรกันเอ่ยสรุปกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะอันดับแรกมาถึงบ้านที่เราจะหิวใจให้ใจเราสบายแล้วก็ผ่อนคลายนั่นก็คือเปิดแอร์จ้ะให้แอร์เย็นๆช่ำๆไปเลยแล้วต่อจากนี้เรามีหน้าที่อาชีพแอร์บันโฮสเตสรถทัวร์เรามีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือการเป็นแม่บ้านเก็บบ้านนั่นเองค่ะทุกคนห้องรกมากขอตัวเก็บบ้านก่อนนะคะบางทีทุกคนอาจจะมีการหิวใจของตัวเองนั่นก็คือออกไปเที่ยวออกไปกินออกไปหาอะไรใหม่ๆทำแต่สำหรับกิ่งฟ้าในการนอนอยู่บ้านนี่แหละคือสิ่งที่หิวใจที่สุดในการพักผ่อนของเราในวันนี้แล้ววันนี้เราไม่อยากจะทำอะไรเลยเราจะขอตัวทุกคนนอนก่อนนะวันนี้เป็นวันพักผ่อนของฉันฉันก็อยากจะนอนแล้วไม่อยากจะทำอะไรเลยและนี้ห้องของฉันก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสไตล์มินิมอลอะไรก็ไม่รู้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เวลานอนอยู่ที่ห้องตรงนี้แล้วเราไปเจอกันที่กรุงเทพค่ะลันสวัสดีค่ะไปหิวใจมาที่บ้านนะคะถึงกรุงเทพแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเช็คกล้องตลอดเวลาเลยเพราะว่ากิ่งฟ้าจะต้องแบกกล้องไปมาทุกวันหน้าจอกล้องมันอาจจะแตกหรือว่าเลนมันอาจจะเกิดความเสียหายและนี่กระเป๋าของกิ่งฟ้าก็กำลังจะเก็บการเดินทางครั้งต่อไปค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกไปทำงานนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วค่ะแล้วชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีนะคะได้แผลอีกแล้วซุ่มซ่ามจริงเลยขาตั้งกล้องทุกคน
ร้อนมากทุกคนลำปางดูขนาดว่าแต่งตัวนะคะเหงื่อออกเต็มเลยวันนี้อุณหภูมิลำปางอยู่ที่41องศาโอ้ร้อนที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะออกไปทำงานแล้วนะคะก็เตรียมตัวเสร็จแล้วดูดิคุยไปด้วยเหงื่อก็ออกนะคะกระเป๋าก็มีไม่เยอะนะกระเป๋าลากระเป๋ากล่องอาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนไปทำงานไปสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนะคะทุกคนนั่นก็คือเอาของมาเก็บไว้บนรถแล้วก็รอคนขับพร้อมที่จะออกไปที่บขส.ที่เราจะต้องทำงานกันนะคะกีฟ้าก็จะยืนรอเวลาขั้นเวลาอยู่ตรงนี้ค่ะรอจนกว่าคนขับจะมาแล้วก็จะเดินทางออกไปจากอู่ค่ะทำไมมืดไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ iOS 3002ช่วงเวลาที่เราออกจากอู่เราก็จะนั่งเล่นบนรถหรือว่าเราจะดู YouTube ฟังเพลงเพลินๆแล้วก็จะชาร์จแบตไปด้วยนะคะบนรถของเราก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยกีฟ้าก็จะนั่งอะไรเพลินๆแล้วก็คิดอะไรเพลินๆค่ะทุกคนรอเวลาที่จะต้องทำงานนะคะวันนี้เดินทางจากลำปางไปกรุงเทพค่ะส่วนมากมาถึงบขส.กิ่งฟ้าก็จะชอบนั่งถ่ายรูปแล้วก็จะดูรถทัวร์ต่างๆนะคะแล้วแต่ของบริษัทต่างๆที่วิ่งเข้ามากิ่งฟ้าก็จะนั่งดูว่ามีบริษัทอะไรบ้างรถทัวร์สายไหนบ้างวิ่งเข้ามาที่บขส.ลำปางแต่บขส.ลำปางเนี่ยเป็นรถทัวร์ที่วิ่งเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยและนี่ก็เป็นรถเชฟเวอร์เล็ตของแบรนด์ที่กิ่งฟ้าทำอยู่เขาจะจอดด้านนอกนะคะเขาจะไม่ได้จอดด้านในจอดด้านหน้าที่บริษัทของแบรนด์ที่กิ่งฟ้าทำเลยค่ะนี่กีฟ้าก็เดินเล่นอยู่ที่บขส.นะคะตอนนี้เราก็มาถึงถ่ายคลิปแล้วนะคะก็จะตบเหงื่อนิดนึงวันนี้คลิปหิวใจกิ่งฟ้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสุปรีมเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลาย